หลังจากข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวตาดฟ้านแล้วข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวตาดเหนียงต่อตาดฟ้านและตาดเหนียงห่างกันแค่2กิโลเมตรตาดเหนียงนั้นตั้งอยู่บนหลัก40เมืองปากซองแข่งจับปลาซักนั่นเองและน้ำตกตาดเหนียงนี้เป็นน้ำตกตาดที่มีชื่อเสียงและงดงามอีหลีตาดเหนียงสูงประมาณ50เมตรนั่นเองต่อไปให้ทุกท่านชมบรรยากาศกันได้เลย